เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนปกติแล้วสไตล์ผมเนี่ยก็คือว่าจะเกี่ยวกับความเชื่อครับผมเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับวิถีชีวิตครับชนบทของบ้านเราเนี่ยครับซึ่งงานที่ทั่วไปที่ผมวาดก็จะเป็นพวกงานหัตถกรรมอะไรพวกนี้ที่ว่าจากวิถีชีวิตเมื่อก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นความเชื่อนะครับในปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็คือทำชิ้นนี้ครับก็คือความรักของพ่อที่ผลงานคือความรักของพ่อคือผมใช้ความรู้สึกตอนเด็กๆครับที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นพ่อแม่ที่บอกเราตลอดนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับที่เคยบอกเราเสมอว่าเรามีพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็เลยว่านำมาถ่ายทอดนะครับเป็นผลงานชิ้นนี้ครับก็คือว่าให้เป็นรูปเด็กทารกที่กำลังนอนอยู่อย่างเงี้ยครับที่กำลังนอนอยู่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ที่เราคิดมาก่อนเนี่ยว่าเขาคือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับเป็นคนที่ให้เราอย่างเงี้ยครับท่านก็พูดอยู่เสมอว่าท่านจะปกครองแผ่นดินด้วยธรรมซึ่งใช้หลักธรรมะในการเนี่ยครับในการปกครองบ้านเมืองของเราท่านให้ความอบอุ่นแก่ประชาชนชาวไทยทุกคนก็เลยเป็นผลงานชิ้นนี้เด็กนี่ก็คือว่าจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านที่ติดอยู่ปกข้างซ้ายนะครับที่ติดอยู่ปกข้างซ้ายหมายถึงว่าท่านไม่ไปไหนท่านอยู่ในใจของเราภูมิใจที่สุดเลยนะครับก็คือว่าเราได้รับโอกาสในการเป็นศิลปินใน99คนนะครับซึ่งแล้วก็เป็นงานที่สำคัญมากเป็นงานระดับชาติแล้วก็ได้ทำเพื่อนายหลวงของเราด้วยสำหรับนะครับท่านที่ชอบและสนใจในงานศิลปะนะครับและชื่นชอบในผลงานศิลปะต่างๆเนี่ยก็อยากเชิญชวนนะครับเมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปินนะครับอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวนะครับศิลปินเชียงรายมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวดูนะครับมาชมความงามนะครับของศิลปะเมืองเชียงรายครับเพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดี